ี้เราก็อยู่ชั้น4 MBK Center นะทุกคนวันนี้เราจะมาตามคำขอนะครับพาดู iPhone มือ2ว่า MBK Center กับเซียรังสิตราคาจะแตกต่างกันอย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเวลาประมาณบ่าย 3:00 น.นะทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้เริ่มจากร้านนี้ก่อนครับ iPhone 14 Pro Max128 GB อยู่ที่ 28,500 เห็นไหมฮะตรงนั้นนะครับผมร้านนี้ iPhone เยอะมากเลยเดี๋ยวดูเครื่องนี้ฮะอันนี้ iPhone 13นี่13อะไรครับพี่เนี่ย13 mini ครับ13 mini 128 GB ผมอยู่ที่ 12,500 นะครับผมสวยนะเห็นไหมฮะสีชมพูอ่อนนะฮะขอดูเครื่องจริงได้พี่ได้เดี๋ยวเราจะขอพี่เขาดูเครื่องนี้นะครับผมดูสภาพครับทุกคน 12,500 นะครับก่อน iPhone 16ออกเน้นเท่าไหร่พี่ตัวเนี้ยทางสองก่อนแล้วนี้ก็ประมาณ13-14เดี๋ยวให้ดูนะฮะใครสนใจร้านพี่เขาก็เดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อครับพี่ครับอันนี้ประกัน30วันเหรอครับ i 14 plus ตัวเนี้ยผมขอสัมผัสเครื่องจริงได้ไหมพี่นี่เป็น14 plus นะครับผม128กิกสุขภาพแบตก็ตามนี้นะฮะ 97% นะฮะไม่มีกล่องนะผมประกัน30วันนะครับมือ2ใช่ไหมพี่เท่าไหร่ครับตัวเนี้ย 20,000 ทั่วนะครับผมมือ1ยังมีขายอยู่ไหมครับรุ่นนี้ไม่มีแล้วเหรอนี่นะฮะกล้องแบบคมกริบเลยนะเอ็มบีเคนี่มีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอันนี้เป็น MacBook นะฮะอันนี้ไม่มีราคาติดใช่ไหมพี่บางร้านที่ไม่มีราคาติดเราก็เข้ามาสอบถามพี่เขาได้นะแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่ MacBook ตัวเนี้ยอ๋อ 22,000 นะสามารถเข้ามาสอบถามราคาเบื้องต้นได้นะครับผมโหเจอ iPhone เล็กด้วยขอดูเครื่องจริงได้พี่ทำไมเครื่องมันเล็กจังร้านนี้ก็จะเป็นพวก Power Bank โทรศัพท์จิ๋วต่างๆนะครับผมเห็นไหมอ๋อนี่ใช้ได้จริงเลยใช่ไหมครับ เครื่องเท่าไหร่ครับเนี่ย 1,200 ค่ะทำอะไรได้บ้างครับ 1,200 ดาวน์โหลดได้ค่ะเป็นข้อมูลออกได้ค่ะ WiFiนี่นะทุกคนโทรศัพท์เครื่องละ1,200นะฮะ Facebook ก็ได้นะเห็นไหมดูหนังฟังเพลง YouTube ได้หมดนะครับ Oh my God เอาไว้เป็นโทรศัพท์พกพาอะไรอย่างนี้เป็นโทรศัพท์สำรองนี้ได้นะครับผมนี่ฮะมีโน้ตบุ๊กด้วยนะผมอันนี้น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กมือหนึ่งนะใครที่เล่นโน้ตบุ๊กนะฮะก็ราคาก็ตามนี้เลยนะอย่างตัวนี้ 25,000 นะครับผมว้าวร้านนี้มี iPad นะอันนี้ก็จะเป็นเจน6นะผมอยู่ที่7,500 นะฮะ 128 กิกนะผมนี่เป็นเจน8นะ 8,900 นะครับผม 32 กิกนะเห็นไหมฮะไอตัวสีฟ้านี่เป็น iPhone อะไรครับพี่อ๋อ XR อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ 7,900 ความจุเท่าไหร่ครับ 64 กิกนะครับผมสีฟ้าตัวนี้นะสวยนะครับผมขอบคุณมากครับร้านนี้นะฮะมีทั้ง iPhone มีทั้งSamsung นะอันนี้เป็นโน้ต20 RAM 8 ROM 256นะผมสภาพ 99% อยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับ8,500 เหรอครับโอ้ขอดูเครื่องจริงได้ไหมครับโอ้โหทุกคน 8,500 โน้ต 20ทุกคนมือหนึ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยผมไม่รู้คุณรู้ไหมนะค่อนข้างเบามากอะน้ำหนักเบาครับผมเดี๋ยวให้ดูฮะเครื่อง 8,500 นะครับโอ้กล้องแบบคือถ่ายมาแล้วเราหล่อเลยเห็นไหมฮะขอบหน้าครับเดี๋ยวจะส่องร้านนี้ดูนะเจ๊เขายังกินผัดมาม่าอยู่เลยอร่อยไหมครับทำอะไร iPhone 7ก็ยังมีอยู่นะ 7 plus 32 GB นะ 5,500 นะครับผม iPhone 14 Pro Max 128 GB 28,000 นะไม่กวนแล้วพี่ทานมาม่าก่อนครับผมเจน4นะ iPad ที่ใครที่ถามหานะ 2,900 ก็ยังมีเลยนะครับผมเจน6 128 GB นะ 7,900 ใส่ซิมได้ด้วยนะครับตัวนี้ 6,900 นะครับตัวนี้ 7,900 ครับตัวนี้ 11,900 นะครับ iPhone 13 Pro Max 128 GB 22,900 บาทนะครับอันนี้ iPad Plus ก็มีนะฮะ 6,500 นะครับผมนี่ i 12 Pro Max นะผม 256GB 14,900 นะโน้ต10ก็มีนะฮะ 4,900 นะครับผม ROM 8 RAM 128นะครับ iPhone 12 128GB 13,900 บาทนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันบ้างครับ iPhone 15 Pro ทุกคน 31,900 บาท13 mini 128GB 15,900 บาทนะครับผมไม่ MEK นอกจากโทรศัพท์มือ2ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟฉายมีหลายอย่างนะสามารถมาช็อปมาเลือกมาดูกันได้นะก็จะเป็นพวกกล้องส่องทางไกลนะครับผมนี่คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
ร้านนี้ก็จะมีป้ายติดราคาไว้ชัดเจนนะอยู่ดูตัวนี้ฮะสีขาวนะฮะ iPhone 11 64 GB ตอนนี้เหลือ 9,900 นะครับผมสีขาวสวยเลยนะครับ11 Pro Max นะครับผม256 GB 14,900 นะครับเครื่องนี้นะฮะสภาพครบใหม่นะครับร้านนี้เหมือนโทรศัพท์มือ1อันนี้เป็นมือ2ใช่มั้ยครับอ๋อมือ2สภาพสวยนะครับคือร้านนี้เขาคัดโทรศัพท์นะทุกคนดูสภาพมือ2เขาเนี่ยฮะดูราคาตามนี้เลยนะนี่ก็จะเป็นพวก Android นะทุกคน 3,900 3,500 2,500 อะไรอย่างงี้นะ Oppo อะไรต่างๆก็มีนะฮะโอ้อันนั้นเหมือนแบบใครยังจำยุค BlackBerry ได้บ้างฮะยังมีอยู่นะครับผมขอดู Nokia ตัวนี้ได้ไหมครับพี่นี่นะทุกคนใครยังจำ BlackBerry ได้บ้างฮะเท่าไหร่ครับเนี่ย 2,500 ครับ 2,500 เลยเหรอแล้วตัวนี้ฮะนี่ราคา 1,800ทำอะไรได้บ้างครับเป็นรุ่นเก่าครับใครที่ชอบโทรศัพท์เก่าคลาสสิกนะซื้อไปแบบ14 Pro 256 GB เท่าไหร่ครับ 24,500 ขอดูเครื่องจริงได้ไหมครับพี่เขาให้ดูเครื่องจริงด้วยนะทุกคนมือ2นะครับผม14 Pro นะฮะเดี๋ยวให้ดูเครื่องอะโอ้โหเครื่องใหม่กิ๊กเลยทุกคนถ้าบอกว่าเป็นมือ1ผมก็เชื่อให้ดูกล้องฮะโอ้น้องเขาอย่างหล่อเลยฮะให้ดูกล้องหน้าฮะกล้องหน้าอย่างคมนะทุกคนสวยนะครับผมสวยจริงๆฮะขอบมากครับตอนนี้เราก็ออกจาก MBK Center มาแล้วก็ประมาณนี้นะฮะรีวิวอัปเดตราคาเบื้องต้นเดี๋ยวนั่ง BDS ไปเชียร์รังสิตกันต่อตอนนี้เราก็มาโผล่เชียร์รังสิตนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู iPhone มือ2ว่าจะแตกต่างจาก MBK Center อย่างไรแล้วก็ราคาจะถูกหรือว่าแพงกว่ากันมากน้อยแค่ไหนนะเข้าไปดูกันครับพอเข้ามาในเชียร์รังสิตแล้วนะโซนโทรศัพท์มือ2เขาก็ยังอยู่ชั้น1เหมือนเดิมจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศภายในห้างเชียร์รังสิตจะไม่ค่อยคึกคักเหมือน MBK Center สักเท่าไหร่เริ่มจากร้านนี้ก่อนเลยสวัสดีอันนี้เป็น iPhone 14 256 GB 41,900 บาทสีแดงตัวนี้นะครับผม iPhone 7 Plus 128 GB 6,900 นะครับผมตัวดำๆนะเห็นไหมดูร้านนี้กันบ้างครับสวัสดีครับขอดูโทรศัพท์ได้ไหมครับได้ค่ะตอนนี้ไหม12 Pro Max ไหม12 Pro Max 19,900 มือ2นะฮะจ้า 19,900 สีขาวสวยเนี่ยสีขาวค่ะสีอะไรฮะสีทองแล้วก็มี14ค่ะเดี๋ยวดูตัวนี้กันบ้างฮะนี่เป็น iPhone 14 Plus เลยความจุเท่าไหร่ครับ128 GB เท่าไหร่ครับราคา24,900นะครับเดี๋ยวดูกล้องหน้าของ i 14นะครับผมกล้องหน้าโอ้โหสวยเลยเดี๋ยวเทียบกับ iPhone 12 Pro Max นะฮะเดี๋ยวว่า2ตัวนี้ตัวไหนสวยชอบแบบไหนชอบกล้อง3ตัวหรือ2ตัวอันนี้มันรุ่นใหม่กว่าอันนี้รุ่นใหม่กว่าแต่อันนี้มีกล้อง3ตัวมองแทบไม่ออกเลยนะว่า iPhone 12กับ14เนี่ยมันคมเหมือนกันเลยอันนี้เป็นกล้องของ i 14 Plus นะครับผมเห็นไหมฮะนี่เป็นกล้องของ i 12 Pro Max นะครับผมไปชมบรรยากาศร้านต่อไปกันเนี่ยบางร้านก็ไม่มีคนอยู่นะเขาก็จะติดป้ายราคาทิ้งไว้แบบนี้เห็นไหมฮะร้านนี้ก็ไม่มีคนอยู่อีกแล้วนะครับร้านนี้ก็จะเป็น iPhone รุ่นเก่าทุกคนเห็นไหมฮะ 2,900 3,900 โอ้โห iPhone ราคาถูกมากอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าเหมือนกันนะ iPhone SE 2,990นะผมจะให้ดูร้านนี้สวัสดีครับiPhone 11สีแดงๆนั้นเท่าไหร่ครับ128 GB ครับ 9,900 ขอดูเครื่องจริงได้ไหมครับนี่นะทุกคน i 11 128 GB 9,900 นะฮะจะต่อได้นะสภาพถือว่าใหม่เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นโน้ต20ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย 6,900 ค่ะ 6,900 แรมเท่าไหร่ครับเนี่ย128 แรม8รอม128น้ำหนักค่อนข้างเบาทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูนะสภาพก็สวยกล้อง3ตัวนะครับโหหน้าจอสวยมากทุกคนเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะดูกล้องนะครับเนี่ยโทรศัพท์ราคา 8,000 ของ Samsung นะ 8,000 ใช่ไหมครับเอ้ย 7,900 นะครับโอเคเราต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับผมกำลังทานข้าวขอบมากนะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะเงียบเหงาพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นตระกูล Samsung นะครับแต่ว่าไม่ติดป้ายราคาไว้สามารถสอบถามพี่เขาได้ถามราคาได้นะบางร้านเขาไม่ติดป้ายไว้นะครับผม iPhone 14 Pro เท่าไหร่ครับ 23,000 นะทุกคนตัวนี้ครับ 23,000 นะครับโอเคครับขอบมากครับ iPad อะไรก็มีนะ Gen 5 32 Gen 5เท่าไหร่ครับพี่ 9,000 อ๋อ 4,900 แล้ว8อ่ะครับผม 9,000
7,900 นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่นะโทรศัพท์หลากหลายนะนอกจากมีโทรศัพท์นะก็จะมีกล้องเก่าๆนะครับผมนี่ก็จะเป็นโซนกล้องนะใครที่เล่นกล้องก็มาเยี่ยมชมเลือกดูได้นะมีราคาบอกเลยนะตัวนี้ 8,900 นะครับผมผ่อนมือถือใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะผมเอาแล้วพี่คนขายเขาอยู่ไหนฮะมี Vivo ด้วยนะครับมี Vivo ตัวนี้เท่าไหร่ครับ V21 3,900 ค่ะ 3,900 เหรอฮะแล้ว V23 อ่ะครับ V23 4,900 4,900 เหรอครับขอโทษนะครับ V30 Pro เนี่ยฮะใช้ 9,900 ค่ะ 9,900 ใช่ไหมครับค่ะขอดู V25 ได้ไหมครับได้ค่ะอันนี้อยู่ประมาณ5,900แรม8รอม128นะครับผมทรงสวยนะสภาพคือใหม่มากทุกคนดูฮะมองหาตำหนิแทบไม่มีเลยนะให้ดูกล้องครับโอ้โหทุกคนกล้องนี่คือแบบอ่ะเดี๋ยวดูกล้องหลังครับกล้องสวยมากนะอาจจะไม่คมเท่า iPhone แต่ว่าลูกเล่นความเนียนความสวยต่างๆมันค่อนข้างที่จะดีทุกคนเห็นไหมฮะใครสนใจร้านนี้ก็ประมาณนี้นะฮะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะไปทำคลิปที่ไหนรีวิวสถานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ